คอนกลับมาเจอกับปาล์มปาล์มเรเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าค่อนข้างสดเลยนะคะแล้วก็มีซิ้วเต็มไปหมดหน้าเลยนะคะทุกคนน่าจะเห็นรูปกันอยู่แล้วนะคะว่าปาล์มจะมารีวิวอะไรนั่นก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าเครื่องสำอางที่ปาล์มจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ลูกเป็นแบรนด์น้องน้อยซึ่งเพิ่งออกมาใหม่นะคะคือเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์ ODBO ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่ค่อนข้างดังแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะคะตอนนี้เขาทำแบรนด์ลูกออกมาแล้วซึ่งราคาถูกมากย่อมยาวสบายกระเป๋านะคะซื้อได้ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนน้องๆ นักศึกษาหรือว่าจะพี่ๆทำงานแล้วอะไรก็คือซื้อได้นะคะและของหลายชิ้นที่ปาล์มซื้อมาก็คุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะคะวันนี้นะคะปาล์มก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันซึ่งปาล์มซื้อมาหลายไอเทมมากเลยนะคะซึ่งที่ปาล์มสอยมาก็คือแบรนด์จากคาบูกินั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในตะกร้าแล้วก็คือแพ็กเกจจิ้งของคาบูกิเนี่ยเป็นโทนสีแดงแบบนี้ซึ่งเป็นสีที่สวยมากแพ็กเกจจิ้งทำดีมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่หลัก10หมดเลยนะคะอันแรกที่ปาล์มสอยมานะคะก็คือที่ดัดขนตาของคาบูกินะคะก็คือแบบน่ารักมากอันเล็กๆเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะเล็กมากเลยนะคะวิธีใช้ก็คือให้หักอันนี้ลงมานะคะแล้วก็แง้มๆๆแง้มที่ขนตาของเรานะคะลองดัดแล้วค่อนข้างโอเคอันนี้ซื้อมา59บาทนะคะสิ่งต่อมาเป็นรองพื้นค่ะอันนี้เป็นรองพื้นคาบูกิรุ่น Smooth Liquid Foundation นะคะปั๊มซื้อเป็นเบอร์23มานะคะก็คือเขาจะบอกว่าเป็นเบอร์สำหรับคนผิวกลางนะคะตรงนี้เลยนะคะเขามีเบอร์21และเบอร์23ซึ่งมีน้อยมากขนาดเนี่ยมีอยู่ที่50 ml ด้วยกันนะคะให้มาใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นแบบว่าแพคเกจจิ้งขวดนมแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายซิวานาขวดนมที่เราเคยใช้เนาะแต่ซิวานาเนี่ยจะเป็นข้างบนจะเป็นสีดำนะคะอย่างที่3ที่ปาล์มสอยมานะคะก็คือคาบูกิออยล์คอนโทรลซิลกี้พาวเดอร์นะคะเป็นแป้งที่ควบคุมความมันนะคะนี่เขาเคลมแรงตัวนี้มากเลยว่าหน้าไม่มันนะฮะแล้วก็แพคเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้เป็นรูปไข่ๆเป็นรีๆนะคะข้างหลังก็จะมีสรรพคุณบอกแล้วก็เบอร์บอกนะเปิดออกมาจะเจอกับพับซึ่งพับเป็นคุณภาพที่ต่ำมากพับไม่ค่อยโอเคแล้วก็เนื้อแป้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาอย่างที่4ที่ปาล์มสอยมานะคะก็คืออายแชโดว์นั่นเองค่ะนี่คาบูกิ Joy Us Eyeshadow นะคะเป็นเบอร์02ซึ่งก็จะแบบว่าเป็นโทนส้มน้ำตาลหมูหมวงทองๆนะคะแต่ข้อเสียเนี้ยก็คือว่ามันเป็นชิมเมอร์หมดเลยไม่มีเนื้อแมตต์นะคะอย่างต่อมานะคะเป็นปัดแก้มค่ะนี่คาบูกิเชียร์ฟูลบลัชเชอร์ค่ะสีเบอร์05มีขนาด6กรัมนะคะอันนี้คือดีมากสิทนมากแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็คือมันจะเป็นปั๊มแบบหัวใจอ่ะเป็นรอยแบบหัวใจคือทำดีมากก็เนื้อสีแน่นมากๆเลยตัวนี้สิ่งสุดท้ายที่ปาล์มสอยมาก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะนี่คือรีวิวไปแล้วนะคะใน IG แฟนเพจก็คือรุ่น Play Full นะคะเป็นคาบูกิ Play Full เบอร์4เบอร์7และเบอร์8นะคะเป็นเนื้อแมตต์ดีมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะซึ่งหน้าก็จะมีรอยสิวอะไรที่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูประสิทธิภาพของเครื่องสำอางคาบูกิกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันแรกเริ่มที่รองพื้น Smooth Liquid Foundation ซึ่งมีโอกาสลองไปหลายครั้งอ่ะเป็นอาทิตย์แล้วเพราะซื้อมาค่อนข้างสักพักใหญ่ๆแล้วก็ลองทดลองจนแบบรู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปาล์มให้ดูเนื้อก่อนนะคะอันนี้คือเนื้อของเขาไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็ไม่ได้เหลวนะคะแต่อย่างนึงที่อยากจะให้เห็นเลยชัดๆคือเนื้อมีความเทานะคะแล้วก็มีความขาวกว่าผิวกายของปาล์มไปแบบ1เฉดเลยนะคะแล้วมันจะดูติดเทาๆชมพูเนาะแต่อยากจะบอกว่าพอเอาลงใช้กับหน้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการเหมือนแบบว่าเป็นความเทาๆหรืออย่างไรนะก็ปกติปาล์มขออนุญาตใช้กับมือเลยเพราะว่าตัวนี้เท่าที่ลองใช้นะคะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นงานฟาวเดชั่นใดๆให้ความเป็น CC ครีม BB ครีมเหมือนแบบที่เราใช้ใน 7-Eleven มากกว่าเนื้อก็จะเป็นแบบบางๆเบาๆแบบไลท์ๆใสๆเลยคือแทบจะไม่ปกปิดใดๆอะไรเลยนะคะคือเหมาะสำหรับคนที่ผิวดีซึ่งไม่ใช่เราในช่วงนี้ช่วงนี้เราผิวเลวร้ายมากเพราะว่ามีสิวเยอะนะคะนี่ปั๊มก็ลงไปแบบว่าเลเยอร์บางๆ1เลเยอร์แล้วนะคะใครเป็นคนผิวดีชอบประมาณนี้ก็พอแล้วแต่ว่าปั๊มขอเพิ่มอีกสักเล็กน้อยไม่เยอะมากนะคะประมาณนี้
เขาให้มา50 ml อ่ะนะใช้ไปชาติครึ่งก็ยังไม่หมดนะเอาจริงโอเคค่ะปั๊มก็ลงรอบที่2แล้วนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีการปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะคะเล็กน้อยเองนะคะแต่ก็ยังจะเห็นรอยสิวด้วยความที่สิวเนี่ยมันจะเป็นรอยนูนนะคะแต่ไอ้พวกรอยแดงๆอ่ะตอนแรกๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปกปิดพวกรอยแดงไปพอสมควรซึ่งเรื่องรอยแดงอ่ะ BBCC อะไรอย่างเงี้ยมันปกปิดได้แล้วนะคะแต่พวกรอยดำรอยนูนอย่างเงี้ยมันต้องแก้อีกทีนึงถ้าใครยังไม่พอก็สามารถเพิ่มคอนซีลเลอร์บิลได้แต่ว่าส่วนตัวปั๊มพอและปั๊มรู้สึกว่าแค่นี้แหละเพราะว่ามันได้เป็นความแบบว่าเบาๆไร้ๆใสๆพอต่อมาก็จะใช้กับแป้งคาบุกิซิลออยล์คอนโทรลซิลกี้ตัวนี้นะคะซึ่งจะโยนอันนี้ทิ้งไปเพราะว่ามันใช้ไม่ดีเลยนะคะมันแข็งมากจะใช้กับแปรงนะคะไม่ใช้กับพับนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะคือแป้งตัวนี้ค่อนข้างเนียนคือปั๊มอะถ้าใครดูปั๊มมานานๆจะรู้ว่าปั๊มค่อนข้างชอบแป้ง ODBO นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสมูทเองรุ่นแมวเองแบบหลายรุ่นมากที่ผมชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งเขาทำดีผมรู้สึกว่าแป้งเขาช่วยเรื่องหน้าเนียนช่วยคุมมันค่อนข้างโอเคนะคะส่วนตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเท่าที่ลองใช้นะคะไม่มีการเป็นคราบหรือว่าดรอประหว่างวันใช้เดี่ยวๆก็ดีหรือว่าใช้กับรองพื้นก็ปั๊มก็แอบไปเขียนคิ้วอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแบรนด์คาบุกิเนี่ยเขามีคิ้วนะคะแบบคิ้วหัวตัดหรือว่าคิ้วแบบสลิม 0.5 ด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อมามีมัสคาร่าด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็เสียเงินไปเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมางานตากันงานตาก็จะเป็นงานที่ง่ายๆเลยนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะคาบุกิจอยอัสเบอร์02นะคะเทือกส้มๆนี่แหละนะคะเดี๋ยวปั๊มจะขึ้นรูปสวอชให้ดูซึ่งสีข้อค่อนข้างโอเคค่อนข้างแน่นนะคะพิกเมนต์ดีเดี๋ยวนี้ใช้กับแปรงก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็น ELF Blending Blush นะคะอันนี้ซื้อได้ที่ If and Boy นะคะก็จะลงเป็นสีส้มนี้ไปเลยนะคะนี่ส้มนี้ซึ่งใช้แล้วมันจะมีความด้านๆอาจจะเห็นความด้านของมันไหมก็ไม่ค่อยโอเคตรงนี้แหละเนี่ยต้องใช้แปรงในการขยี้เพราะว่ามันด้านแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆลงกับตาซึ่งพอมันด้านปุ๊บเนี่ยสีก็จะไม่ติดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลุคแบบเบาๆใสๆเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราแบบรีวิวอายแชโดว์อวกาศไปแล้วทุกคนมีน้องคนนึงบอกว่าพี่ปามชอบมากเลยแบบแต่งหน้างานบุญอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้างานบาปจริงๆมันก็มีน้องๆหลายๆคนเนาะที่ต้องการแบบแต่งหน้าแบบใสๆอย่างเงี้ยเพราะปกติมันก็จะแต่งหน้าแบบหนักๆอ่ะเนาะวันนี้เราก็จะเบาๆให้น้องน้อยที่แบบชอบแต่งหน้างานบุญนะคะสร้างเบ้าขึ้นมาเป็นสีส้มๆแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเศษๆนะคะลงมาที่คนขนตาล่างด้วยมันจะได้ต่อกันเนาะเสร็จแล้วมาที่สีส้มอันนี้จะมีความเข้มมากกว่าอันนี้นะคะลงคัดเบ้าสีนี้ก็ด้านเหมือนกันลงช่วงปลายหางตานะคะน้ำตาลเข้มสุดนะคะกับแปรงเดิมนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนแปรงหรอกมาลงเข้มๆช่วงปลายหางตานะคะเสร็จแล้วนะคะปามจะทำดอลลี่อายโดยการแตะสีนี้กับสีขาวผสมกันนะคะแล้วก็ทำตาแบบตุยๆนิดนึงแล้วก็ลงอย่างนี้เลยนะคะคือแบบเราเห็นแบบว่าคนใน IG ที่เป็นชาวเกาหลีเขาทำแบบเนี้ยแบบโอ้โหคนจีนด้วยนะอยากมีแบบว่าถุงใต้ตาเนาะสร้างเอาแล้วก็ใช้สีขาวแตะกับสีส้มอ่อนๆอันนี้นะคะลงที่หัวตานี่จะได้ความวิ้งวาวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะมาใช้แปลงที่ฟูๆหน่อยปั๊มขอแตะสีเข้มนะคะมาลงแบบลากยาวๆหน่อยช่วงปลายๆหางตาแล้วก็ตกตกนิดนึงอ่ะมันจะได้ดูเป็นเกาหลีแต่งตาคือเหมือนจะเลอะๆนะแต่จริงๆคือตั้งใจนะคะว่าคนเกาหลีเขาคนจีนอะหรือว่าคนเกาหลีเขาจะแต่งตาทำมานองเนี้ยประมาณเนี้ยดัดขนตาด้วยที่ดัดขนตาของคาบุกิเสร็จแล้วก็จะปัดมาสคาร่าด้วย Hyper Curl Volume ของ Maybelline นะคะคือตอนนี้ตามจะดูแบบตกๆแล้วก็ตุ่ยๆนิดนึงแต่คนอาจจะตกใจ เดี๋ยวเราดัดขนตาไปเลยนะนี่
คือตัวเนี้ยดัดดีมากแล้วก็คืองอนมากๆแล้วก็อันเล็กมากด้วยนะคะก็ไปติดขนตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปัดแก้มกันซึ่งแก้มตัวนี้จะบอกให้ปัดเบาๆปัดน้อยๆเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นตูดลิงได้นะคะให้ใช้แปรงที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีความโอนเอ็นที่เยอะๆนิดนึงนะคะนี่คือเบอร์05นะคะก็แตะแล้วก็แบบเคาะเยอะๆแล้วก็วันนี้มันจะแบบแต่งหน้าตุ่ยๆนิดนึงนะคะนะสีน่ารักมากนะคะปัดที่หน้าแก้มเยอะๆเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมตต์นะคะน่ารักจังเลยนี่สีค่อนข้างชัดเจนคือแตะนิดเดียวแต่บอกว่าสีชัดเจนมากแล้วก็สีมีความน่ารักมากๆเลยนะคะไฮไลท์แบรนด์คาบุกิไม่มีก็จะไปยืมอาชาโดมานะคะโดยจะผสมสีนี้กับสีนี้ด้วยกันนะคะสองสีนี้ปัดเลยอู้เห็นนะความพุ่งมากๆสติกนะคะคือสอยมาทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งเดี๋ยวปามลองเบอร์4ให้ดูก่อนนะคะเบอร์4ก็จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนี่คือเบอร์04นะคะน่ารักมากๆเลยเบอร์4นะคะช่วยทำให้ลุคนี้มีความน่ารักมากๆเลยนะคะดูสดใสดูซัมเมอร์สุดๆเลยนะคะมันค่อนข้างแบบชอบเลยสำหรับเบอร์04นะคะน่ารักมากๆแล้วก็มาที่เบอร์07นะคะซึ่ง07ก็จะมีความน่ารักอีกเหมือนกันนะคะนี่คือเบอร์07นะคะจะมีความอ่อนมากกว่าเบอร์05นะคะนะคะก็น่ารักอีกเหมือนกันแต่จะมีความที่สว่างมากกว่าดูสดใสมากกว่าดูเป็นสีแบบเมดาลีนอ่ะเนาะคือมีความน่ารักนะคะลุคนี้ไปด้วยกันได้เหมือนกันนะคะแบบน่ารักสดใสซัมเมอร์สุดๆเลยและเบอร์สุดท้ายนะคะเป็นเบอร์08ก็จะมีความเข้มแล้วก็เป็นโทนแบบส้มอิดๆหน่อยนะคะที่แบบหลายคนค่อนข้างชื่นชอบนะคะเดี๋ยวจะลงที่ปากให้ดูและอันนี้ก็คือเบอร์08นะคะซึ่งก็จะมีความน่ารักอีกเหมือนกันนะคะอันนี้คือปาล์มทาด้านในปากแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกเบนๆนะคะเพราะว่าสีเบอร์08เนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะถ้าทาเต็มปากมันอาจจะไม่เข้ากับลุคนี้เท่าไหร่นะคะแต่เบอร์05กับ07เนี่ยค่ะปาล์มลงแบบเต็มปากเลยนะคะแล้วก็08ก็สวยคือ08อ่ะปาล์มชอบนะปาล์มรู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะแล้วมันก็ใช้ได้ทุกๆวันจริงๆทุกสี3สีใช้ได้ทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะปาล์มก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้ที่มีความสดใสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันทีละตัวนะคะสำหรับเจ้าแบรนด์คาบุกินะคะ by ODBO เริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือรองพื้นนั่นเองนะคะรองพื้น smooth liquid foundation ตัวนี้นะคะใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่บางเบาใสๆเป็นแนว light มากๆเลยนะคะออกแนวเป็น CC cream BB cream มากกว่า foundation อีกนะคะไม่มีความหนาความหนักใดๆนะคะแบบว่าให้ลุคที่สบายแต่ผิวก็ดูสวยนะคะคือถึงแม้ว่าตัวเนื้อมันจะออกแนวแบบว่าสีเทาๆดูชมพูหน่อยแต่พอลงกับหน้าปาล์มนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ผิวขาวเหลืองมันก็ไม่ได้ดูกระโดดลอยแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็ใช้งานได้นานนะเพราะมาถึง50 ml นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะผิวมันอาจจะช่วยไม่ได้นะคะแต่ระหว่างวันเท่าที่ลองมามันไม่มีอาการเยิ้มย้อยจนน่าเกลียดหรือว่าเป็นคราบหรือว่าหลุดอะไรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวต่อมาเป็นแป้งนะคะแป้งตัวนี้นะคะขาวแบบครีมแรงมากว่าหน้าไม่มันนะคะซึ่งเท่าที่ลองหน้าก็ไม่มันจริงด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุมมันอะไรขนาดนั้นนะคะถือว่าเป็นลักษณะกลางๆคุมมันได้กลางๆกระน้ำกันเหงื่อได้กลางๆนะคะหน้าไม่ดรอประหว่างวันไม่เป็นคราบไม่เยิ้มย้อยนะคะแต่ถ้าใครต้องการความคุมมันที่มากกว่านี้ก็ลองหาตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้อยู่ในลักษณะกลางๆคือพอถูไถใช้งานได้นะคะข้อเสียคือมันมีสีให้เลือกน้อยนะคะมี21และ23ขนาด23ยังดูว่าเหมือนจะขาวไปกว่าหน้าปั๊มเลยต่อมานะคะเป็นงานอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์เนี่ยให้มาคุ้มค่ามากเลย6
79บาทน่าจะ79หรือ69บาทเนี่ยแหละค่ะให้มา12สีแต่ข้อเสียคือมันเป็นชิมเมอร์หมดเลยไม่มีเนื้อแมตต์เลยนะคะฉะนั้นก็จะได้ความเป็นตาปูดตาบวมแบบนี้นะคะใครชอบสายชิมเมอร์ก็ลองดูนะคะข้อเสียตัวนี้เท่าที่ลองคือเนื้อด้านค่ะคือมันด้านเลยสังเกตเลยว่าด้านแล้วก็ต้องขูดขุยอะเนื้อแต่จริงๆอะพิกเมนต์มันค่อนข้างดีนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเนื้อมันด้านนั่นเองนะคะดูดิสีสวยแล้วมันไม่ใช่ดินน้ำมันนะแต่ว่ามันกึ่งดินน้ำมันนิดนึงแล้วมีความพิกเมนต์แน่นมากๆระหว่างวันไม่มีความติดทนนะคะเท่าที่ปั๊มลองแต่ว่าปั๊มลองสีอ่อนๆอะมันเลือนหายไประหว่างวันพอกลับบ้านมาก็เหลือเป็นสีจางๆนะคะแต่ถ้าวันไหนลงสีหนักๆก็ถ้าไม่ลงอายไพรเมอร์ก็คือตกร่องแน่นอนคือตกร่องฉะนั้นจะต้องใช้อายไพรเมอร์นะคะส่วนตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถูถ่ายใครชอบสีทำนองนี้ก็ลองสอยมาดูก็แล้วกันนะต่อมาเป็นที่ดัดขนตานะคะที่ดัดขนตาอันเล็กๆแบบนี้แต่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแบบว่าหนีบขนตาได้ดีมากๆนะคะคือตัวนี้ให้ขนตาที่งอนเลยงอนเลยแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดเพราะว่ามันไซส์เล็กมากไซส์เล็กมากๆเลยอย่างเงี้ยจะต้องทำความคุ้นชินกับเขาไปเรื่อยๆแต่คือมันดัดขนตาได้งอนมากๆงอนดีมากๆแล้วก็พกง่ายใส่กระเป๋าคือเป็นแบบพกพาสะดวกไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้คือดีมากๆต่อมาเป็นงานปัดแก้มค่ะตัวนี้คือแนะนำเลยงานแนะนำเลยคือนางพิกเมนต์แน่นมากๆคือแน่นมากๆถ้าคือแบบปัดไม่ดีหรืออะไรดูสีคือถ้าเกิดว่าคุณปัดไม่ดีเกลี่ยไม่ดีคือจะเป็นตุดลิงจะเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นแล้วทีนี้คือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างพิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็คือจะแห้งไวคือลักษณะเหมือนแบบว่าถ้าลงไปที่แก้มแล้วไม่รีบปัดไม่รีบเกลี่ยมันจะอยู่ติดเป็นตุดลิงแต่มันจะอยู่ติดทนตลอดทั้งวันลองแล้วตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มก็ยังอยู่ติดทนดีมากๆแต่ต้องค่อยๆปัดคือใช้แปรงลักษณะแบบนี้ที่มันจะมีความเหมือนแบบว่าไม่แน่นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดู2แปรงเลยนะคะแปรงเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะมีความแน่นมากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความเหมือนแบบว่าโอนเอ็นมากกว่าฉะนั้นควรใช้กับแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะเกลี่ยยากแล้วเป็นตุ่นลิงเพราะว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับสีที่อ่อนนะคะแล้วก็แบบพิกเมนต์น้อยๆเพราะอันเนี้ยมันจะจิกสีดีมากกว่านะคะตอนนี้คือปั๊มแนะนำใครต้องการปัดแก้มที่มีความติดทนมากๆคือแนะนำเลยนะคะและสุดท้ายที่งานลิปสติกค่ะงานลิปสติกเป็นสิ่งที่ปั๊มค่อนข้างชอบเลยเพราะสีค่อนข้างสวยแล้วก็พิกเมนต์แน่นค่อนข้างติดทนนะคะคือเป็นเนื้อแมตที่มีความชุ่มชื้นแหละแต่ว่ามันไม่ทำให้แบบว่ายังไงดีอะปากแห้งจนเกินไปนะคะถือว่าค่อนข้างโอเคติดทนก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็สีก็สวยนะคะใช้ได้ในทุกๆวันเลยนะคะคือมันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะใช้งานง่ายราคาถูกแต่ข้อเสียคือมันไม่เหมาะสำหรับคนที่ผิวเข้มนะคะเสียดายมากเลยคือแบรนด์ไทยเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำอะไรเกี่ยวกับคนผิวเข้มผิวสองสีฉะนั้นคนที่ผิวเข้มก็หมดสิทธิ์นะหนูยังไงก็ลองดูตัวอื่นนะคะวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวปั๊มจะขอไปเต้นก่อนเพราะว่าเสื้อดิสโก้ของปั๊มนี่แบบว่าสู้กับแสงแดดมากเลยตอนนี้นะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย